วันนี้นะคะมอจะมาแชร์ทริคส์และทริคของตัวเองนะคะว่าทำยังไงเวลาเราม้วนผมแล้วเนี่ยรอนของเราเนี่ยมันอยู่ทนนะคะไม่ใช่ว่าแบบว่าดัดซะสวยมากพอก้าวเท้าออกจากบ้านนะคะอากาศประเทศไทยทั้งร้อนทั้งชื้นนะคะแป๊บเดียวตรงแล้วนะก็ไม่คุ้มเหนื่อยนะคะวันนี้เนี่ยก็รวบรวมเทคนิคต่างๆมาแชร์เป็นเพื่อนนะคะเพื่อจะได้แบบว่าเฮ้ยผมสวยตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นรวมถึงวันที่2และวันที่3ด้วยนะคะโอเคก็ถ้าใครพร้อมแล้วนะคะตามไปชมกันได้เลยค่ะก่อนที่จะไปถึงวิธีการม้วนนะคะการเตรียมเส้นผมเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างสำคัญนะคะรู้ไว้เลยนะคะว่าคนที่สุขภาพผมเนี่ยดีมากๆจะเคิร์ลไม่ค่อยติดทนนะคะอันนี้ก็เป็นแบบว่าเป็นกำอะไรเงี้ยผมมีน้ำหนักมันก็จะค่อนข้างแบบว่าดึงลงอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะจะม้วนไม่ค่อยติดนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าไปเผาผมนะคะแบบว่าเสียดูดีเพื่อรอนจะอยู่ไม่ใช่นะคะก็อยากจะให้ระวังเรื่องของแบบว่าแชมพูนะคะไม่ให้ใช้ประเภทซอฟต์เทนนิ่งหรือว่าให้ความชุ่มชื้นมากเกินไปหรือว่าครีมนวดที่มันแบบว่าชุ่มชื้นมากๆนะคะอันนั้นเนี่ยก็จะทำให้ผมเราเนี่ยมีน้ำหนักแล้วมันก็จะแบบว่าทิ้งตัวลงคือแบบม้วนไม่อยู่นั่นเองนะคะรวมถึงพวกออยล์ใส่ผมต่างๆด้วยนะคะถ้าสมมติว่าวันนั้นเนี่ยเราอยากจะแบบว่าผมสวยต้องแบบว่าสวยประหัตประหารเย็นๆนะคะก็สกิปข้ามไปเลยนะคะสำหรับคอนดิชเนอร์นะคะแล้วก็ลีฟออนนะคะถ้าข้ามได้ก็ข้ามนะคะแล้วก็อยากจะให้เลือกใช้แชมพูที่มันแบบว่าสักๆนิดนึงให้เท็กซ์เจอร์นะคะอาจจะเป็นแบบพวกสูตรเพิ่มวอลลุ่มอะไรเงี้ยก็มีให้เลือกกันหลากหลายยี่ห้อนะคะแต่สำหรับมอสนะคะเป็นคนที่ผมเนี่ยprocess ประมาณนึงทั้งย้อมสีทั้งยืดอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นอยู่นะคะว่ามีความแห้งก็สามารถใช้คอนดิชเนอร์ได้ตามปกติเนาะอ่ะอันดับต่อไปนะคะอันนี้ค่อนข้างแบบว่ายังไม่ได้แห้งเต็มร้อยนะคะก็จะมาใส่มูสกันนะคะมูสเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่ม texture นะคะพอใส่ไปแล้วก็เป่าให้แห้งอีกนิดนึงนะคะมันจะช่วยแบบว่าทำให้ผมเนี่ยรู้สึกแบบสักๆขึ้นแต่ว่าดูตาเปล่าไม่ได้เหมือนสักอะไรมากนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้ผมเนี่ยอยู่ติดทนทั้งวันมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีมูสนะคะก็สามารถฉีดแค่สเปรย์ฉีดไปก่อนก็ได้เหมือนกันแล้วก็ม้วนค่ะที่มอใช้นะคะบังเอิญว่าเป็นเทรซาเม่ทั้ง2ตัวเลยอันนี้เนี่ยแอบเอามาฝากนิดนึงเพราะว่าอึ้งทึ่งเสียวในประสิทธิภาพของมันนะคะพอใช้ปุ๊บอ่ะอันเนี้ยเป็นฮีทแอคทิเวเต็ดนะต้องใช้เครื่องทําความร้อนตามนะคะประสิทธิภาพของเขานะคะก็จะทําให้ผมเราเนี่ยฟรีสฟรีไม่ชี้ฟูขึ้นมาเวลาไปเจออากาศชื้นๆนะคะคือแบบว่าเอาไว้กันความชื้นนั่นแหละค่ะใช้กับผมตรงก็ได้นะคะแล้วมันลาสทรูแชมพูก็คือว่าต่อให้เพื่อนๆนะคะสระผมไปประมาณ 2-3 รอบแล้วเนี่ยความเรียบตรงหรือความไม่ฟูนะคะก็ยังอยู่นะคะแล้วอ่ะมูสที่มาใช้ในวันนี้เนี่ยก็ Tresemme Ordre Humidity Resistant เหมือนกันนะคะก็ช่วยกันความชื้นทำให้แบบว่าความร้อนต่างๆเนี่ยไม่สามารถเข้ามาทำอะไรผมเราได้ประมาณหนึ่งใส่เข้าไปที่ตรงกลางบริเวณกลางผมถึงปลายผมเสร็จแล้วก็มันก็จะเปียกๆขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเพื่อนๆก็ไดแห้งๆจะบอกว่าสิ่งนี้นะคะก็มันก็ไม่สามารถทำได้ทุกวันของการมีชีวิตอยู่เหมือนกันมันก็ค่อนข้างเป็นขั้นตอนที่เอ็กซ์ตร้าในวันที่เราอยากสวยเป็นพิเศษแล้วจะบอกว่าม้วนผมเนี่ยผมต้อง completely dry นะคะต้องไดให้แห้งจริงๆไม่งั้นจะเป็นการแบบว่าผมเสียคูณ100จากที่เครื่องทำความร้อนจะทำให้ผมเสียประมาณนึงแล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าเปียกแล้วไปม้วนเนี่ยจะเสียหนักมากอ้อแล้วจะบอกว่า freshly wash นะคะผมที่เพิ่งสระเนี่ยมันก็จะม้วนไม่ค่อยติดทนเท่าผมที่แบบว่าวันที่2วันที่3เนี่ยบอกไว้เป็นคอมโบอ่ะเราก็จะรู้สึกได้ถึง texture ที่เพิ่มขึ้นมาในผมเลยนะคะโอเคต่อไปนะคะเราจะมาใช้เครื่องม้วนผมกันใครอยากจะใช้ heat protector นะคะที่กันความร้อนก่อนก็สามารถใช้ได้ค่ะมาวันนี้นะคะแกนม้วนผมของเราจะบอกว่าปกติหมอใช้ใหญ่กว่านี้นะคะแต่ในหน้าร้อนที่เราอยากให้ผมของเราเนี่ยอยู่นานขึ้นเนี่ยก็ควรที่จะใช้ขนาดเล็กลงนิดนึงนะคะอย่ากลัวว่าแบบว่าเล็กลงแล้วมันจะแบบว่าพุดเดิ้ลเกินไปหรือเปล่านะคะจะบอกว่าเดี๋ยวมันก็จะคลาย throughout the day นะคะเพราะฉะนั้นหมอก็คิดว่าอันเนี้ยเป็นขนาดที่เหมาะนะคะก็เป็นของยี่ห้อ Wodana เหมือนกันแล้วก็เรื่องความร้อนก็ดูให้ดีๆเหมือนกันนะคะยิ่งร้อนเนี่ยแล้วเราก็เซตเคิร์ลนะคะมันก็จะยิ่งอยู่นานนะคะตอนนี้หมอใช้ความร้อนที่ประมาณ180นะคะก็จริงๆร้อนกว่านี้เครื่องนี้ก็ทำได้แต่ว่า180ก็เพียงพอแล้วนะคะแบ่งเซกชันออกมาแล้วแต่ละคนเลยนะคะว่าสมมติว่าบางคนอยากจะแบ่งถ้ามันยุ่งยากแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบง่ายๆหน่อยใน everyday นะคะแล้วก็หยิบผมขึ้นมาในแต่ละช่วงเนี่ยหมอคิดว่าผมเนี่ยจะอยู่นานขึ้นถ้าเราหยิบ smaller section คือถ้าสมมติว่ายิ่งผมน้อยนะคะเหมือนกับว่าความร้อนมันก็เข้าไปทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะมันก็จะอยู่นานกว่าที่เราแบบว่าหยิบชังใหญ่ๆอย่างนี้เนาะพอหยิบผมขึ้นมาแล้วนะคะปกติถ้าสมมติว่าใครพันผมรอบอย่างเงี้ยตึ้งก็ขอให้เปลี่ยนนะคะเพราะว่าอันนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่นานเท่ากับการที่เรา
ซึ่งเอาผมเข้าไปในแคลมป์เลยแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราหมุนธรรมดาไปตลอดแกนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความไม่ค่อยเป็นธรรมชาติของหลอดเท่าไหร่มันก็จะออกมาเป็นหลอดแบบนี้นะคะเห็นไหมว่ามันก็จะนิดนึงหลอดแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครแอดวานซ์กว่านั้นเราสามารถทำสิ่งนี้ได้ก็คือมันเคยสอนวิดีโอเต็มไปแล้วนะคะก็จะมีคลิปที่อธิบายละเอียดกว่านี้จะแปะไว้ให้นะคะถ้าสมมติคนที่สนใจก็คืออย่างนี้ใช่ไหมเอาเข้าไปหมุนรอบหนึ่งแกนก่อนแล้วก็ดึงลงมาแล้วก็ดึงให้ลอนเนี่ยมันห่างกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ม้วนกลับขึ้นไปนะคะสิ่งที่ได้นะคะลอนมันก็จะแบบว่ายืดกว่านิดนึงเทียบให้ดู2ฝั่งอีกหนึ่งทริคนะคะจริงๆแล้วบอกไม่ทันก็คือว่าเราเนี่ยควรให้ลอนเนี่ยมันเซตให้มันคูลดาวน์นะคะในขณะที่มันเป็นกลมๆอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งสางหรือว่าอย่าเพิ่งให้มันดรอปอย่างนี้นะคะพอเราม้วนเสร็จปุ๊บเอาออกจากเครื่องถ้าบางคนเนี่ยในเอเวอร์เดย์เราก็สามารถรออย่างเงี้ยนะ1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยแล้วก็ไปทำอันต่อไปได้นะคะแต่ว่าถ้าอยากให้ลาสจริงๆนะคะ5วินาทียังไม่พอมันยังไม่หายเย็นนะคะก็ปุ๊บแล้วติดคลิปอย่างนี้เลยค่ะขั้นตอนนี้จริงๆแล้วก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเอาผมออกมาจากเครื่องเนี่ยมันก็จะแบบว่าร้อนมากๆเลยเราก็จับแบบผิวพอแล้วก็รีพีทนะคะหมดจนตลอดทั้งผมค่ะ doesn't have to be beautiful เลยนะคะขั้นตอนนี้เราอาจจะดูเหมือนนางเอกหนังจีนกำลังภายในน้อยสักหน่อยนึงก็จะได้อะไรประมาณนี้นะคะมีความกระเกดข้างหน้าเบาๆหรือเปล่าไม่ใช่โอเคจะบอกว่าทิ้งไว้อย่างนี้นะคะถ้าให้ดีที่สุดนะคะทิ้งไว้ถึงครึ่งชั่วโมงไปแต่งลงแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราค่อยมาแกะออกค่ะครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วนะคะเราก็มาแกะกิฟต์กันก็อย่างที่เห็นนะคะมันก็จะเบาซีประมาณนี้เลยก็จะได้อารมณ์ฟาร่าประมาณนึงนะคะอันนี้มอสยังไม่ได้สางนะคะอ่ะมาดูตรงนี้ก่อนนะคะเห็นไหมว่าลอนข้างหน้าที่เราดัดแบบเกาหลีเนี่ยก็จะมีความคล้ายๆโรแมนติกกว่านิดนึงนะคะแต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยลอนหล่อจริงจังแต่ก็ whatever นะคะชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นนะก่อนที่เราจะมาสางกันนะคะฉีดแฮร์สเปรย์ลงไปนิดนึงนะคะแต่ว่าอย่าฉีดเยอะเกินไปเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าถึงฉีดเยอะนะคะมันก็ไม่ได้ช่วยให้มันลาสเอนี่ลองเกอร์แล้วมันถ้าสมมติว่าผมเราหนักขึ้นกว่าเดิมนะคะมันก็จะเป็นการทำให้ผมเราแบบว่ากลายเป็นว่ารอนคลายหายไปอีกนะฉีดเบาๆพอนะคะแล้วก็เลือกแฮร์สเปรย์ที่ไม่เหนียวด้วยนะคะเพื่อที่ระหว่างวันเราจะได้มีความแบบเสยผมได้ฉีดแฮร์สเปรย์เข้าไปแล้วหลังจากนั้นนะคะถ้าอยากได้ลุคแบบว่ามหาสมุทรฟาร่าหัวใหญ่ๆนิดนึงนะคะก็ใช้หวีแปรงที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นะคะในการหวีแค่มือเรามันจะยังไม่พอค่ะทุกคนโอเคค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเทคนิคในวันนี้ที่เอามาฝากกันนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่มีผมม้วนไม่ค่อยติดอะไรแบบนี้นะคะมอสเนี่ยปกติม้วนวันนึงใช่ไหมก็จะอยู่ไปประมาณ 2-3 วันไม่อยากม้วนเพิ่มในวันที่2วันที่3เพราะมันจะเป็นการทำให้ผมมอต้องโดนความร้อนในทุกวันเนี่ยถ้าสมมติว่าอันเนี้ยเรามันอยู่นานมอก็ใช้ต่อในวันต่อไปได้เลยอะไรประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะ Subscribe เป็นกำลังใจให้มอสด้วยนะกดกระดิ่งกริ๊งๆไว้ด้วยก็ได้ค่ะแล้วก็อนาเธอร์ติ้งนะคะถ้าสมมติว่าใครอยากได้ที่ม้วนผมวาดาน่านะคะเป็นเครื่องม้วนผมสัญชาติเกาหลีนะคะถ้าไม่ได้บินไปเนี่ยก็สามารถซื้อได้นะคะที่ลิงก์ด้านล่างเดี๋ยวมอจะแปะไว้ให้นะคะโอเคไปจริงๆแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ